ครับสวัสดีครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีสกาพีเดเตอร์นะครับงานฮอตทอยมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ 3,400 บาทนะครับก็เป็นตัวมือ2นะครับแล้วก็เป็นตัวเก่าเก็บนะครับเพราะมันเป็นเวอร์ชั่น 1.0 นะครับก็ซื้อมาลองตั้งโชว์ดูนะครับก็นึกว่าจะขี้เละนะถ้าเทียบกับเวอร์ชั่น 2.0 นะครับสีดูกว่านะครับตัวนี้นะดูจากที่รีวิวนะฮะใน YouTube แล้วมันไม่ค่อยสวยเนาะถ้าเทียบกับ 2.0 นะครับแต่ว่าพอเอามาซื้อมาจริงๆนะครับในส่วนของ 1.0 นะครับที่เขาประกอบแล้วเนาะใส่ตัวตะข่ายใส่อะไรเรียบร้อยแล้วผมว่าสวยนะเป็นอะไรที่น่าเก็บน่าสะสมอีกตัวนึงนะครับข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่าหลักๆเลยนะหน้านะเดี๋ยวเปิดให้ดูครับหน้าแบบโอ้โหรับไม่ได้เลยนะฮะในส่วนนี้นะครับน่าจะฮอตทอยรุ่นแรกๆเนาะก็ทำมาแบบเหมือนยังไม่เก่งอ่ะนะครับก็ได้หน้าออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยซูมใกล้ๆให้ดูนะไม่สวยเลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็แต่ส่วนอื่นโอเคนะทั้งมือทั้งอะไรโอเคเลยขานะครับตอนแรกก็ดูว่าผอมนะพอมาดูตัวจริงนี่ใหญ่สูงใหญ่นะครับเดี๋ยวลองวัดส่วนสูงกันก่อนนะครับว่าสูงเท่าไหร่นะตัวนี้นะครับอยู่ที่35เซนน่ะคุณคิดดูสูงมากนะครับแล้วก็กลางแขนกลางขา25เซนนะครับตัวนี้ก็ถูกเอามาปรับเนาะในส่วนของเวอร์ชั่น 2.0 นะครับในส่วนของตัวมีดนะฮะคือเขาทำแบบไอ้ตัวนี้ดึงเข้าดึงออกได้เนาะแต่ว่าตัวใหม่นี่คือเอามาเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็ตัวโล่ตัวไอ้ตัวหอกตัวนี้เขาก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะสีออกดำดำเนาะอันนี้สีทองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกาะต่างๆนะจะออกแนวเป็นสีบอลเงินมากกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นสัญลักษณ์นะฮะอันนี้เป็นสีเอานะแต่ของจริงนี่ใช้เขาเรียกอะไรนะเป็นรอยลึกนะสมจริงนะครับแต่ดูไกลๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะข้างในนะครับก็เป็นแบบธรรมดานะไม่มีอะไรหวือหวานะครับคือตัวเนี้ยเหมาะแก่การนะครับเอาหน้ากากปิดเถอะนะครับแล้วก็ส่วนที่ของแถมมาก็จะเป็นหอกนะแล้วก็ตัวไอตัวกงจักรเนาะแล้วก็มีดนะฮะเดี๋ยวมีดออกมาก่อนนะครับมีดผมว่าสวยนะเนี่ยสวยเลยนะครับไม่ขี้เหร่นะเหมือนกันนะครับกับตัวเวอร์ชั่น 2.0 นะครับแล้วก็หอกนี่นะครับหอกโมกับสัตตานะครับยืนทนได้สวยงามนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับครับเอาหน้าให้ดูนะครับแล้วจะตกใจดูแววตานี่เขียนเอานะครับดูแล้วก็ตกใจนะฮะส่วนอื่นนะครับผมว่าโอเคเลยนะฮะไม่ต่างนะไม่ต่างกับตัวเวอร์ชั่น2เท่าไหร่นะครับยกเว้นหัวเนี่ยนะครับกับเกาะตรงนี้เขาจะโดดๆมาหน่อยนะฮะเกาะด้านข้างนะครับปืนนะครับดูใหญ่เทอะทะแล้วผมด้วยลืมไปผมเขาเป็นยางนะอันนี้เป็นแบบเหมือนลวดอะลวดดัดนะครับลวดดัดนะครับด้านหลังนะว่าโอเคนะหนักด้วยนะครับรายละเอียดใกล้ๆก็สวยงามนะฮะสมจริงทีเดียวน่าเก็บน่าสะสมก็ลองดูครับเผื่อสนใจนะฮะเป็นอะไรที่ยังไหวอยู่นะยังไม่เอานะฮะในส่วนของ Predator นะฮะ9นะครับก็โอเคเลยนะครับตอนนี้ก็รอเก็บตัว Chopper อยู่นะครับและตัวอื่นอยู่นะครับก็เผื่อมีหลุดมานะครับก็ต้องรอดูนะฮะถ้ามาก็อาจจะจัดนะฮะในส่วนนี้นะครับถ้าราคาไม่แรงนะฮะโอเคครับสวัสดีครับครับก็ลองดูนะครับเอามาแนะนำนะครับเผื่อสนใจนะครับที่จะจัดตัวเก่าก็ได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็
รูปทรงสมจริงนะครับไม่ขี้เหร่นะครับตัวนี้นะครับหรือถ้าจะไปจัดเวอร์ชั่น 2.0 ก็ได้นะครับแต่ผมว่าของหายากมากตอนนี้นะครับยิ่งมีในส่วนของหนังหรืออะไรมานี่ราคาแพงเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีหนังเนาะเขาก็เริ่มปล่อยกันนะครับแต่ว่าราคาก็ยังโดดอยู่นะครับในส่วนของตัวที่นิยมเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวนิยมเนาะในหนังนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250 บาทเราลดให้ทันที50 บาทเหลือกล่องละ200 บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า